ีพระมหากรุณาธิคุณรับศพนายสมัครสุนทรเวชไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์7วันขณะที่นักการเมืองและบุคคลใกล้ชิดร่วมรดน้ำศพอย่างคับคั่งรองนายกรัฐมนตรีสุเทพยืนยันยังไม่เลิกกฎหมายความมั่นคงคุมเสื้อแดงแม้การนำนปช.ประกาศเลื่อนการชุมนุมไปไม่มีกำหนดผู้ว่าแบงค์ชาติระบุเงินเฟ้อไม่ขยับแม้รัฐเลิก5มาตรการลดค่าครองชีพประชาชนตำรวจฟิลิปปินส์ระบุคนในพรรคร่วมรัฐบาลของประธานาธิบดีอาโรโยพัวพันเหตุสังหารหมู่ที่ล่าสุดยอดพุ่งเกิน50คนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักค่ำพุธที่15พฤศจิกายน2552นะคะในที่สุดค่ะหลังจากที่มีการประชุมกันของแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะวันนี้ก็เลื่อนการชุมนุมออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะหลังจากแต่เดิมนะคะตอนแรกนัดว่าจะมีการชุมนุมกัน28พฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคมนี้ตอนนี้เลื่อนออกไปแล้วเห็นบอกว่ากลางเดือนธันวาคมจะมีการหารือกันอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรเพื่อแสดงความรับผิดชอบและถวายความจงรักภักดีนะคะแต่ว่าทางรองนายกรัฐมนตรีสุเทพเทือกสุบรรณบอกว่ายังไม่มีการพิจารณายกเลิกพรบมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะต้องรอประเมินสถานการณ์ก่อนค่ะวันนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงเองก็บอกว่าการยกเลิกการชุมนุมในช่วงนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าใกล้จะถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษากันแล้วนะครับข้อมูลที่หนึ่งที่นั่งติดตามคือเรื่องของเส้นทางการจราจรครับจะมีการปิดบางช่วงบางตอนของบางเส้นทางนะครับอย่างเช่น 3-7 ธันวาคมนี้ก็จะมีการปิดการจราจร9สายนะครับเช่นราชดำเนินนครสวรรค์หลานหลวงนะครับแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่2ธันวาคมเวลา4ทุ่มถึงตี4เพื่อซักซ้อมงานนะครับนอกจากนี้ก็จะมีช่วง 15-13 ธันวาคมปิด4เส้นทางบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้านะครับแล้วก็ลานพระราชวังดุสิตถนนอู่ทองในถนนราชดำเนินถึงแยกสวนมิสกวันแต่ว่าการจัดงานบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 1-7 ธันวาคมนั้นจะไม่มีการปิดเส้นทางจราจรติดตามข้อมูลเหล่านี้ได้ในข่าวภาคค่ำของ NBT นะครับส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลสิริราชวันนี้นะครับประสงค์นิกรชาวไทยพร้อมใจกันเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระพรานใหม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้นครับตลอดทั้งวันที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชประชาชนยังคงทยอยเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องเช่นคณะจักกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำโดยนายอนันต์ผู้สิทธิกุลอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์โดยได้กล่าวว่าตั้งแต่เข้ารับราชการที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2518ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตลอดและวันนี้ยังคงทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสหกรณ์ไทยตามพระราชประสงค์ของพระองค์สมาชิกประธานกรรมการให้สำนึกในเรื่องของการรวมกลุ่มและการพึ่งพากันในกระบวนการสหกรณ์ในประเด็นที่สองเนี่ยพระองค์ท่านได้พระราชทานแนวคิดในเรื่องของการประกอบอาชีพโดยเฉพาะหลากหลายอาชีพที่เป็นอาชีพหลักภาคการเกษตรของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวโคนมหรือว่าพืชเศรษฐกิจนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งกระบวนการสหกรณ์ที่ประเทศไทยมีสหกรณ์ภาคการเกษตรถึง 3,700 แห่งมีสมาชิกอยู่ประมาณ 6.3 ล้านคนมีการดำเนินธุรกิจถึง 120,000 ล้านเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่ต้องน้อมนำเอาแนวปรัชญาของพระองค์ท่านไปปรับใช้เพื่อการนอกจากนี้ยังมีนายกรีพงษ์เทียมเสวตหรือว่าสรพงษ์ชาตรีประธานมูลนิธิสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีได้เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพรานามัยที่แข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปประชาชนคนไทยก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าแต่พอเห็นภาพที่พระองค์ทรงลอยกระทงได้หรือมาพบปะประชาชนก็ดีใจครับชื่นใจที่ได้เห็นภาพแบบนั้นประเทศนะครับก็มีความสุขอยากให้พระองค์ท่านหายเร็ว
เมื่อวานมีการยืนไว้อะไรให้กับคุณสมัครสุนทรเวชในการประชุมวุฒิสภาไปแล้วนะคะวันนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะส.ส.ต่างก็ยืนไว้อะไรให้กับการจากไปของนายสมัครสุนทรเวชเป็นเวลา1นาทีเช่นเดียวกันส่วนในช่วงเย็นมีพิธีรดน้ำศพนะคะมีบุคคลสำคัญไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีนักการเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งประชาชนคนใกล้ชิดที่ให้ความเคารพนายสมัครสุนทรเวชร่วมพิธีรดน้ำศพอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่15ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามค่ะเมื่อเวลาประมาณ 12:50 น.มีพิธีเคลื่อนศพนายสมัครสุนทรเวชจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาถึงที่ศาลาบรรณรสภาควัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามในเวลา 13:30 น.และได้เริ่มพิธีรดน้ำศพเมื่อเวลา 14:00 น.โดยมีคุณหญิงสุรัตน์สุนทรเวชภริยาบุตรสาวและคนใกล้ชิดคณะรัฐมนตรีนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีนายชวรัตน์ชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัยชิดชอบประธานรัฐสภานายนิคมไวรัชพานิชรองประธานวุฒิสภารวมทั้งนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านพลเอกชวลิตยงใจยุทธนายอนุทินชาญวีรกูลนายบัญญัติบรรทัดฐานพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะนายปลอดประสบสุรัสวดีคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นายจาตุรนต์ฉายแสงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณและนายควินตันเควลเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมพิธีรดน้ำศพรวมทั้งบุคคลสำคัญได้ส่งหรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวสุนทรเวชในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกฎไม้แปดเหลี่ยมน้ำหลวงอาบศพและเครื่องอัฐบริการทั้งหมดโดยศพของนายสมัครสุนทรเวชอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งจะมีพระพิธีธรรมสวดอภิธรรมศพ7คืนนายสมัครเริ่มต้นชีวิตการเมืองโดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เมื่อปี2511และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี2518ในชีวิตการเมืองเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งและเคยเป็นหัวหน้าพรรคประชากรไทยเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2543และหัวหน้าพรรคพลังประชาชนและเมื่อปี2551ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่25ของประเทศไทยจนถึงวันที่9กันยายน2551